ประชุมสัมมนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ปีการศึกษา2556จัดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณห้องสดทัศนศึกษาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่โดยพิธีเปิดการสัมมนารองผู้อำนวยการวรกฏชยาสินธุชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษากล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีจัดการประชุมสัมมนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนตามความสามารถตามศักยภาพและสอดคล้องตามเป้าหมายของหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นประธานในพิธีผู้อำนวยการอุบลศักดิ์ขีดสร้อยผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษนักเรียนทั้งหลายที่ได้สอบเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์36คนเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนถือว่าเป็นสุดยอดของแต่ละที่แต่ละแห่งเข้ามาเรียนจากการกล่าวรายงานก็ทราบว่าจุดประสงค์ของการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นจุดประสงค์ที่อยากจะเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และนำองค์ความรู้ไปนำเสนอไปแสดงศักยภาพของตนเองเพื่อสู่ต่อสาธารณชนรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1และคณะครูที่เข้าร่วมประชุมสัมมนายังได้รับประสบการณ์ดีๆในเรื่องการเรียนการเตรียมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากพี่ๆห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1รุ่นที่5โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ครับนอกจากนี้ภาคบ่ายผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ดร.เภสัชกรดำรงศักดิ์เป็กทองผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรว่า10ข้อตอบได้8ข้อรู้มั้ยปั่นจักรยานด้วยความตั้งใจถ้าคุณใช้กันไกลก็ต้องพัดด้วยลุงดีใจลุงดีใจอยากให้จบอีกเหรอคุณแม่ไปตลาดซื้อตุ๊กตาลูกมา1ตัวลุงดีใจเอาลุงดีใจโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จึงถือเป็นโครงการที่นำร่องพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเติมเต็มตามศักยภาพเด็กๆเหล่านี้เมื่อได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพแล้วล้วนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายการศึกษาของชาติเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งจะเป็นขุมกำลังทางวิชาการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่21ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบและการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ต่อไป